เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุณีเสนอตอนที่12พระกีสาโคตมีเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้ทรงจีวรเศร้าหมองพระกีสาโคตมีเถรีถือกำเนิดในสกุลคนเข็นใจในกรุงสาวัตถีบิดามารดาจึงตั้งชื่อให้นางว่าโคตมีแต่เพราะความที่นางเป็นผู้มีรูปร่างผอมบอบบางคนทั่วไปจึงพากันเรียกว่ากีสาโคตมีในกรุงสาวัตถีนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์สินเงินทองมากมายถึง40โกฏิแต่ต่อมาทรัพย์เหล่านั้นกลายสภาพเป็นฐานไปทั้งหมดเศรษฐีจึงเกิดความเสียดายเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายสู้ผอมไปจากเดิมมีสหายคนหนึ่งมาเยี่ยมเยือนได้ทราบสาเหตุความทุกข์ของเศรษฐีแล้วจึงแนะนำอุบายที่จะให้ฐานเหล่านั้นกลับมาเป็นเงินเป็นทองดังเดิมว่าแน่สหายท่านจงนำฐานทั้งหมดนี้ออกไปกองที่ริมถนนในตลาดทำทีประหนึ่งว่านำสินค้าออกมาขายถ้ามีคนผ่านไปผ่านมาพูดว่าคนอื่นๆเขาขายผ้าขายน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นแต่ท่านกลับเอาเงินทองมานั่งขายถ้าคนที่พูดนั้นเป็นหญิงสาวท่านก็จงสู่ขอนางมาเป็นสะใภ้แล้วมอบทรัพย์ทั้งหมดนั้นให้แก่เธอท่านก็จงอาศัยเลี้ยงชีพอยู่กับเธอนั้นแต่ถ้าคนที่พูดเป็นชายหนุ่มท่านก็จงยกธิดาของท่านให้แก่เขาแล้วมอบทรัพย์ทั้งหมดให้แก่เขาโดยทำนองเดียวกันเศรษฐีได้ฟังสหายแนะนำแล้วเห็นดีด้วยจึงทำตามสหายแนะนำทุกอย่างประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็พูดกันว่าคนอื่นๆขายผ้าขายน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นแต่ท่านกลับมานั่งขายถ่านเศรษฐีตอบว่าก็เรามีแต่ถ่านอย่างเดียวสิ่งอื่นๆของเราไม่มีวันนั้นนางกีสาโคตมีเดินเข้าไปธุระในตลาดเห็นเศรษฐีแล้วนึกประหลาดใจจึงถามว่าคุณพ่อคนอื่นๆเข้าขายผ้าขายน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นกันแต่ทำไมคุณพ่อมานั่งขายเงินขายทองเล่าเงินทองที่ไหนกันแม่หนูเศรษฐีกล่าวคุณพ่อก็ที่กองอยู่นี่ไงพูดแล้วนางก็กอบเอาเต็มมือให้เศรษฐีดูทันใดนั้นเศรษฐีก็เห็นฐานในกำมือของนางกลายเป็นเงินเป็นทองจริงๆจากนั้นเศรษฐีได้สอบถามถึงสถานที่อยู่และตระกูลของนางแล้วได้สู่ขอนางมาทำพิธีอาวาหะมงคลกับบุตรชายของตนแล้วมอบทรัพย์40โกฏินั้นให้แก่นางทรัพย์เหล่านั้นก็กลับเป็นเงินเป็นทองดังเดิมนางได้อยู่ร่วมกับสามีจนมีบุตร1คนในขณะที่บุตรของนางอยู่ในวัยพอเดินได้เท่านั้นก็ถึงแก่ความตายนางห้ามมีคนนำบุตรของนางไปเผาหรือไปทิ้งในป่าช้าเพราะนางไม่เคยเห็นคนตายจึงอุ้มร่างบุตรชายที่ตายแล้วนั้นเที่ยวเดินตามบ้านตามเรือนต่างๆว่ามียารักษาบุตรของนางบ้างหรือไม่คนทั้งหลายพากันคิดว่านางคงจะเป็นบ้าจึงเที่ยวหายารักษาคนตายให้ฟื้นอุบาสกผู้มีปัญญาคนหนึ่งเห็นกิริยาของนางแล้วก็คิดว่านางคงจะมีบุตรคนแรกจึงรักบุตรมากและคงไม่เคยเห็นคนตายจึงไม่รู้ว่าความตายเป็นอย่างไรเราควรจะแนะนำทางให้นางดีกว่าจึงกล่าวกับนางว่าแม่หนูฉันเองไม่รู้จักยารักษาลูกของเธอหรอกแต่พระสมณะโคดมขณะนี้พระองค์ประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ท่านรู้จักยาที่จะรักษาลูกของเธอได้นางรู้สึกดีใจสุดซึ้งที่ทราบว่ามีคนสามารถรักษาลูกน้อยของเธอให้หายได้จึงอุ้มลูกน้อยรีบมุ่งตรงไปยังวัดเชตวันเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วทูลถามหายาที่จะนำมารักษาลูกของนางให้หายได้พระพุทธองค์รับสั่งให้นางไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดหยิบมือหนึ่งมาเป็นเครื่องปรุงยาแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่ได้มาจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายมาก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถใช้เป็นเครื่องปรุงยาได้
ในดวงจิตของนางคิดว่าของสิ่งนี้หาได้ไม่ยากนักนางอุ้มร่างลูกน้อยเข้าไปในหมู่บ้านออกปากขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดตั้งแต่บ้านหลังแรกไปเรื่อยปรากฏว่าทุกบ้านมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดทั้งนั้นแต่พอถามว่าที่บ้านนี้เคยมีคนตายหรือไม่เจ้าของบ้านก็ตอบเหมือนกันอีกว่าที่บ้านนี้คนที่ยังเหลืออยู่นี้น้อยกว่าคนที่ตายไปแล้วเมื่อทุกบ้านต่างก็ตอบกันอย่างนี้นางจึงเข้าใจว่าความตายนั้นเป็นอย่างไรและคนที่ตายก็ไม่ใช่ว่าจะตายเฉพาะลูกของเธอเท่านั้นทุกคนเกิดมาก็ต้องตายเหมือนกันหมดนางจึงวางร่างลูกน้อยไว้ในป่าแล้วกลับไปกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าไม่สามารถจะหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านเรือนที่ไม่เคยมีคนตายได้พระพุทธองค์ได้สดับคำกราบทูลของนางแล้วตรัสว่าโคตมีเธอเข้าใจว่าลูกของเธอเท่านั้นหรือที่ตายอันความตายนั้นเป็นของธรรมดาที่มีอยู่คู่กับสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเพราะว่ามัจจุราชย่อมฉุดคร่าสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดผู้มีอัธยาศัยเต็มเปี่ยมไปด้วยกิเลสตัณหาให้ลงไปในมหาสมุทรคืออบายภูมิอันเป็นเสมือนว่าห้วงน้ำใหญ่ฉะนั้นนางได้ฟังพระดำรัสของพระบรมศาสดาจบลงก็ได้บรรลุอริยผลดำรงตนอยู่ในพระโสดาบันแล้วกราบทูลขอบรรพชาพระบรมศาสดารับสั่งให้นางไปบรรพชาในสำนักของภิกษุณีสงฆ์นางบวชแล้วได้นามว่ากีสาโคตมีเถรีวันหนึ่งพระเถรีได้ไปทำความสะอาดในโรงอุโบสถเห็นแสงประทีปที่จุดอยู่ลุกโผล่ขึ้นแล้วรีลงสลับกันไปนางจึงถือเอาดวงประทีปนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานว่าสัตวโลกก็เหมือนกับแสงประทีปนี้มีเกิดขึ้นและดับไปแต่พูดถึงพระนิพพานไม่เป็นอย่างนั้นขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ภายในพระคันธกุฎีทรงทราบด้วยพระญาณอย่างทราบว่านางกำลังยึดเอาเปลวดวงประทีปเป็นอารมณ์กรรมฐานอยู่นั้นจึงทรงแผ่พระสมีไปปรากฏประหนึ่งว่าพระองค์ประทับนั่งตรงหน้าของนางแล้วตรัสว่าอย่างนั้นแหละโคตมีสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นและดับไปเหมือนเปลวดวงประทีปนี้แต่พระผู้ถึงพระนิพพานแล้วย่อมไม่ปรากฏอย่างนั้นความเป็นอยู่แม้เพียงชั่วขณะเดียวของผู้เห็นพระนิพพานย่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ตั้งร้อยปีของผู้ไม่เห็นพระนิพพานนั้นเมื่อสิ้นสุดพระพุทธดำรัสนางก็ได้บรรลุอรหัตผลดำรงตนเป็นพระเถรีผู้เคร่งครัดในการใช้สอยบริขารยินดีเฉพาะผ้าไตรจีวรที่มีสีปอนๆและเศร้าหมองเที่ยวไปทุกแห่งทุกหนด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงประทานแต่งตั้งให้พระเถรีนี้ไว้ในตำแหน่งเอตตคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง